بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري วะพลูอักดะตันมิลิสานิยฟกหูควูลิอัมา بعد อัสสลามุอะลัยกุมุรรฮ์มะตุลลอฮ์วะบรรกาตุท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับอิจฉาเขาเราได้อะไรพี่น้องสิบประการต่อไปนี้เป็นความพินาศของชีวิต ที่เป็นบอ่อเกิดจากความอิจฉาอิจฉาริษยาเป็นอาการของคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมประนามอย่างมากและผลเสียที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ก็คือความดีต่างๆถูกเผาผลาญหมดเลยหะดีสบอกว่าพึงระวังการอิจฉาพึงระวังความริษยา เพราะสิ่งเหล่านี้มันเผาไหมความดีต่างๆออกไปจากชีวิต10ประการต่อไปนี้พี่น้องเอาเอาปากกาเอาดินสอกระดาษขึ้นมาจดนะครับมีพี่น้องบางคนเนี่ยผมพูดอะไรอะไรเป็นประเด็นประเด็น5ประการต่อไปนี้รักษาหัวใจอ่าแประการต่อไปนี้ทำให้ชีวิตอัลลอฮ์รับดูอาอะไรทำนองเนี่ยเขาก็เอาไปเขียนสรุปแล้วทำเป็นโปสเตอร์แล้วก็ส่งไลน์กัน ผมอนุญาตเลยนะพี่น้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาขออนุญาตเลยนะเอาไปเลยแล้วก็บอกนิดนึงพี่น้องไม่ต้องลงชื่อผมด้วยแหมเอาลงเอารูปไปแล้วเอใส่ชื่อผมไปมันดูแล้วมันอายเขานะพี่น้องไม่ต้องลงชื่อนะไม่ต้องถ่ายใส่รูปด้วยเอาเอาเอาเป็นข้อความแล้วก็มีดอกบงดอกไม้สวยๆในทะเลนะครับทิวทัศน์ภูเขากลางนาสวยๆนะ่ะใส่ไปอ่ะฟังนะครับพี่น้องสิบข้อต่อไปนี้ อิจฉาเขาเรามีแต่ความพินาศอิจฉาเขาเราได้แต่สิ่งแบบนี้ข้อที่หนึ่งอิจฉาเขา้ามาได้รับความจริงสัศรรนาอิสลามนี่จะไม่เข้าไปสู่ในหัวใจของคนที่มีความอิจฉาริษยาเหมือนดังที่ท่านนาบีเคยเล่าให้ฟังนะชาวอาลุนกิตาบจำนวนมากเหลือเกินที่ไม่ยอมรับาศาสนาที่มาจากอัลลอ์ที่ท่านนาบีเป็นผู้นำมา ฮาซาดันมินไอนดิอัมฟูซิฮิมเป็นเพราะความอิจฉาริษยาที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาี่กุรานยืนยันไว้เลยเนี่ยความอิจฉาริษยาที่อยู่ในหัวใจของพวกเขานี่แหละเป็นเหตุให้คนเหล่านี้ไม่ได้รับความจริงพี่น้องลองคิดดูสิคนคนหนึ่งไม่ได้รับความจริงไม่ได้รับสัจธรรมของาศาสนาอิสลามแล้วชีวิตของเขาจะอยู่ยังไงคำตอบเดียวเลย ก็อยู่ในความหลงอยู่ในความผิดอยู่ในการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาอยู่ตลอดเวลานี่คือผลข้อแรกที่ได้รับจากความอิจฉาข้อที่2องทะเลาะแตกแยกระหว่างผู้คนนี่ผลจากความอิจฉาเพราะอิจฉาเขางจึงต้องหาทางใส่ร้ายเขาสมมุติว่าเขาจับได้ว่าเราใส่ร้ายเขาโดยไม่มีไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยเนี่ย นะครับสาดโคลสาดเลนให้ขาเขาใส่ร้ายเขาพอเขาจับได้เป็นยังไงทะเลาะก,กันแตกแยกระหว่างผู้คนเนี่ยคนอิจฉาที่อยู่ในนั่นกลุ่มเดียวเนี่ยบางทีมันทำอันตรายกับคนทุกคนในกลุ่มเลยบางทีมาถูกจับได้ก็โดนเนี่ยโดนเล่นงานสิเพราะอะไรนะไปทำตรงนั้นเนี่ยที่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรลก็ใจมันอิจฉาไง อิจฉาเนะี่ยหมายความว่าเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองและต้องการต้องการที่จะให้ความดีที่คนอื่นได้รับเนี่ยมันสูญเสียไปพินาศไปนะครับวิบัติไปนี่คือความอิจฉาเพราะฉะนั้นข้อที่สองนี่นะอิจฉาเขามีแต่การทะเลาะเบาแวงมีแต่การแตกแยกระหว่างผู้คนและการทะเลาะเบาแวงกันนะพี่น้องฮะหลักการอิสลามเกิน3ามวันได้ไหมไม่ได้ทะเลาะเบาแวงกันนะมีฮะดิษบางบทนะพี่น้อง อัลลอฮ์ยังไม่รับการงานของเขาจนกว่าเขาจะกลับมาคืนดีกันโหมีแต่ความเสียหายนี่เพียงข้อสองเองนะอิจฉาเข้าเราได้ไดแ้แต่แตกแยกได้แต่ทะเลาะวิวาดกันข้อที่สามอิจฉาเข้าสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นที่มาแห่งความชั่วร้ายจริงไหมพี่น้องเวลาอิจฉาคนอื่นน,นะพี่น้องมีไหมที่จะคิดขอดอุดาให้แก่เขา มีไหมที่จะคิดทําดีกับเขามีไหจฉาจริงๆนะมีไหมที่จะคิดเอาอะไรอะไรที่เป็นประโยชน์ให้แก่เขาไม่มีอีกอิจฉาเข้เมืออะไรนะนอนก็ไม่รับคิดในเรื่องชั่วชัวคิดในเรื่องจะล้มมันอย่างไรคิดในเรื่องจะทําลายมันอย่างไรคิดในเรื่องที่จะลบเครดิตนะครับดิสเครดิตมันยังไงคิดเชื่องชั่วชัวทั้งนั้นเลยนี่ความวิบัติของชีวิตจะเกิดขึ้นจากจุดนี้นะเพราะอะไรล่ะ สติปัญญามันได้คิดในเรื่องดีเลยไงคิดแต่เรื่องชั่วชั่วชั่วอย่างเดียวแล้วรอเพราะนั้นข้อที่สามนั้นอิจฉาเขาตัวเราได้แต่สิ่งชั่วชั่วเข้ามาสู่ชีวิตของเราความคิดก็จะมีความคิดที่ชั่วชวอยู่ในความคิดความรู้สึกของเราข้อสี่การงานที่เป็นความดีถูกเผาผลาญในตอนแรกเกินให้หน่อยนึงแหละอิจฉาเขาเราได้สิ่งเนี้ยพี่น้อง อิจฉาเข้าในละมาดถูกเผาอิจฉาเข้าในถือสินอดในเดือนรอมดอนถูกเผาอิจฉาเข้าในอิสติกฟารดของเราดิกุลลอฮ์อของเราอ่านกุรอ่านของเราขอดูอาของเราถูกเผาหมดเลยพี่น้องถูกเผาันกิยามัตก็หวังว่าเหรอความดีที่ทําไปเนี่ยทุ่มเทจริงๆคิดว่าจะได้เห็นอะไรๆที่เป็นผลงานแห่งความดีเป็นผล,ลบุญในวันอาคิรอนี่นะไม่ได้อะไรเลยพี่น้องกลายเป็นอรรถทำลายเนี่ยที่ท่านนบีบอกว่าอียากุมอลฮัสซัด ฟาอินนัลฮัสด์ยาคุลลฮัสนาตกามาตะกคุลนารุลอัลฮัตบเอาวิลออสบนะครับอิชฉาดิสยานี่พึงระวังนะเพราะอิชฉาดิสยานี่มันจะกัดกินคุณงามความดีเหมือนกับไฟที่มันเผาไหม้ฟืนหรือหญ้าแหง้แหงๆมันเผาเร็วมากเพราะนั้นพี่น้องอิชฉาเขาเนี่ยนะบอกตรงๆว่าความดีต่างๆถูกเผาสมมตินะ ความดีเราเนี่ยมีทั้งหมดห้าสิบตู้ค,คอนเทนเนอร์สมมุติอย่างนี้นียสมมุตินะเราอิจฉาเข้าวันเนี่ยโอ้โหอิจฉาเข้าทั้งวันเลยไปทํางานนี่แปดชั่วโมงกันนั่งต่อหน้ากันอย่างเงี้ยเห็นมันอิจฉาอิจฉาเข้าไปแปดชั่วโมงความดีทั้งหมดมีทั้งหมดห้าสิบตู้คอนเทนเนอร์อิจฉาเข้าแปดชั่วโมงเนี่ยอัลลอฮ เผาไปสิบตู้คอนเทนเนอร์สมมติอย่างนี้นะความดีที่ทํามาเนะี่ยสิบตู้คอนเทนเนอร์บางทีทาหลายเดือนนะอิจฉาเขาอิจฉาเขาอิจฉาเขาแปดชั่วโมงอิจฉาเขาทั้งหมดเลยสิบความดีถูกเผาไปแล้วแล้วพี่น้องคิดเดี๋ยววันเดียวเราจะเจอกับเขาเนะเจอกันทุกวันนะฮะนั่งเห็นหน้ากันทุกวันนะอิจฉาเขาในเวลางานต้องอยู่ในที่ทํางานโดยกันเท่าไหร่นะแปดชั่วโมงแล้วทุกวัน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 ความดีที่เราทําไปที่ว่า ประมาณ50ตู้คอนเทนเนอร์ไปอยู่ตรงไหนพี่น้องโดนเผาหมดนะนี่คือความชั่วร้ายอิจฉาเขาเราได้สิ่งนี้ความดีถูกเผาผ่านข้อที่5เกิดความทุกข์แก่ตัวเองเครียดเน่เครียด,นะยดพี่น้องภาวะเครียดนี่นะมันก่อให้เกิดโรคร้ายอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินคนที่ยังไม่เลิอกอิจฉาคนอื่นนะพี่น้องไปซิกรุนล่อนนี่เก่าใจไม่สงบเพราะอะไรละมันจะมี มันไม่เข้าอะริกตุลนลอมันไม่เข้าหัวใจอะมันมีไอความริษยาเนี่ยสิงสถิตยอยู่ในหัวใจเต็มดวงหมดแล้วไอ้ของดีๆเข้าไปเนี่ก็เด้งออกหมดเพราะนั้นอิจฉาเข้านี่นะมีแต่ความทุกข์เกิดแต่ความเดือดร้อนเกิดแต่ความเครียดไอคนถูกอิจฉาเนี่ยพี่น้องเขานอนหลับสบายไอ้เราเนอิจฉาเข้าเนี่ย ก็ไม่รู้จะได้ดีแบบเขาหรือเปล่านะแล้วก็ยังแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทําลายความดีที่เขาได้รับด้วยนอนเครียดทุกวันนะเครียด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 ไปปีหนึ่งอะไรเกิดขึ้นพี่น้องโรคกระเพาะก็เป็นเครียดนี่โรคกระเพาะเหมือนกันนะเครียดนี่โรคอะไรต่างๆความนความดันนี่เครียดทั้งนั้นละเครียดบางทีอาหารไม่ย่อยนี่เครียดทายไม่ออกบางทีเครียดอลลอพี่น้องพอเครียดแล้วมันก็เกิดแต่ความทุกข์ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนี่อิจฉาแล้วได้สิ่งนี้นะถ้าอยากจะเครียดอยากเป็นโรคภาษสตเอาเชิญแล้วอิจฉาเข้าไปดูข้อที่หกอัลลอฮ์จะกดนะครับกดผู้อิจฉาเนี่ยให้ต่ำลงอัลลอฮ์จะให้ความตกต่ำเกิดขึ้นกับคนที่อิจฉาริษยาฮะดิษวยไง ฮะดีษบอกว่ามันตะว่าดออาลอฟลฮุลลอนะใครก็ตามแต่ <c oughs> ที่นอบน้อมถ่อมตนอัลลอฮ์จะยกให้เขาเนี่ยสูงเด่นขึ้นว่ามันตะกับบรอใครก็ตามแต่ที่ทําตัวหยิ่งพยองคนอิจฉาเขาเนี่ยก็เช่นเดียวกันพยายามทําตัวให้สูงกว่าคนอื่นทําตัวให้มันเด่นกว่าคนอื่นเพราะอะไรลหละคิดว่าไอ้คนเนี่ยมันได้ดีกว่าเราไม่ได้ไม่ได้เราต้องทําตัวให้เด่นแล้วก็ต้องพยายามทําลายมัน คนแล้วนี้ยอลัลลอฮ์จะกดให้ต่ำลงจึงเป็นที่มาของคำว่าอิจฉาเข้าในเราพินาศไม่พินาศได้ยังไงเลยพีน่น้องหกข้อที่ผ่านมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความอัป,ปยศของชีวิตทั้งนั้นเลยได้จากการอิจฉาอิจฉาแล้วได้แค่นี้แหละได้ได้แบบเนี้ยมีแต่เรื่องอัป,ปยศมีแต่เรื่องวิบัติมีแต่เรื่องพินาศทั้งนั้นเลยพีน่น้องดูข้อ7เมื่ออ,อิจฉาแล้วนี่นะพีน่น้อง ใจที่จะคิดช่วยเหลือผู้อื่นไม่มีเด็ดขาดคนขี้อิจฉาริษยาเนี่ยนะพี่น้องไม่คิดช่วยเหลือใครหรอกแม้กระทั่งช่วยเหลืองานาศาสนาไม่คิดช่วยอาจจะช่วยก็ช่วยด้วยใจที่สกรปรกอยากได้หน้าอยากได้คำสรรเสริญเยือนยออยากได้ผลประโยชน์พี่น้องคนเนี่ยมีแล้วไม่คิดช่วยเหลือผู้อื่นมีความสามารถแล้วก็ไม่คิดช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยพี่นาดไมพ่พี่น้องพี่นาฏสิครับ ท่านนบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอัลลอฮฺฟี ع ลอับด ب د م ا ك นัลอับด و ฟี ع น ن أ ك ي ีอัลลอฮฺจะอยู่ในการช่วยเหลือบาวของพระองค์ตราบใดที่บาวของพระองค์คนนั้นเนี่ยให้การช่วยเหลือผู้คนให้การช่วยเหลือบาวของอัลลอฮฺเดียกันเพราะฉะนั้นไอคนที่อิจฉาริษยาสุญญาไม่ไม่เนี่ยที่จะช่วยเหลือคนอื่นมีแต่จะทําลายคนอื่นทําลายคนอื่น เพราะอะไรพ่อเห็นใครดีกว่าไม่ได้เห็นคนนั่นดีกว่ากูจะทําลาย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 แล้วจะไปคิดช่วยเหลือใครพี่น้องดังนั้นคนไม่คิดช่วยเหลือคนอื่นคนคนนี้ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แล้วพินาศไปละชีวิตทั้งชีวิตไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ยุ่งนะพี่น้องเพราะนั้นไทยยังไม่เลิอกอิจฉาเนี่ยฟังไว้ให้ดีเนี่ยหกเจ็ดข้อแล้วที่เป็นมหาตภัยของชีวิตข้อแปด คนอิจฉาทิษยานี่นะถือว่าโกรธกิ้วอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์พี่น้องตรงนี้หนักเหลือเกินอุลามาอธิบายตรงนี้หนักมากเอ๊ะโกรธกริวอัลลอฮ์ยังไงนะใช่สิครับคนนั้นเนะี่ยเขาได้ดีเนะี่ยใครประทานให้เขาพี่น้องอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้แก่เขาใช่ไหมแล้วเราไปโกรธเราไปอิจฉาเราไปริษยาเข้าเราจะไปทพยายามทําลายความดีที่เขาได้รับเนะี่ยพี่น้องโกรธใครอ่ะใครเป็นผู้ให้อ่ะ อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ใครเป็นผู้ที่จะให้เขาเนี่ยได้รับอะไรอะไรที่เป็นริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นตำแหน่งสูงส่งขึ้นเก่งมากคนอื่นเมเก่งมากกว่าคนอื่นความเก่งริสกีทีนะ่เพิ่มพูนตำแหน่งที่เขาได้รับล้วนแล้วแต่เป็นการจัดสรรให้ของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาทั้งนั้นเลยแล้วเราไปอิจฉาเขาเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยไปโกรธกิ้วต่อกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาวะลอยยาซุบินดา ขอความคุ้มครองต่อรองให้พ้นไปเถอะพ้นพ้นไว้แชแนลนี่ก็โดนเยอะพอรู้พอพออะไรนะสถานีโทรทัศน์เริ่มที่จะลืมตา้าปากได้แล้วก็ค่อยๆเจริญเจริญขึ้นโอ้โหโดนอิจฉาโดนกันแกล้งโดนทำร้ายโดนใส่ใครโดนพูดดิสเครดิตเยอะแยะไปหมดอ้าวทนทนทนเพอท่านนบีสอนว่าอิจฉาแล้วต้องมีความอดทน พราะความอดทนนี่แหละจะเป็นตัวฆ่าไอ้คนที่อิชาริษยาเองเอาไปนอกไปเร็วนิดนึงข้อ9เป็นผู้ทำลายตนเองอย่างย่อยยับทำลายตนเองอย่างย่อยยับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คล้ายๆกับอะไรลหะคล้ายๆกับข้อ5นะข้อ5เนี่ยทำให้เกิดความทุกข์แก่ตัวเองข้อนี้บอกย้ำนะครับว่าเป็นการทำลายตนเองอย่างย่อยยับเพราะว่า มันมีอะไรๆที่ไม่ดีเนี่ยหลายอย่างพี่น้องเราไปดูนะปใ,ใ,ใ,นในประวัติศาสตร์ซิว่ามีใครไหมในประวัติศาสตร์ที่อิจฉาริษยาแล้วได้ดีไม่มีเลยอ่ะจะหมดเวลาข้อที่สิบคนรอบข้างรังเกียจพี่น้องไปอยู่ในกลุ่มใดก็ตามไปอยู่กับคนในเพื่อนที่ออฟฟิศก็ตามอยู่แถวแถวบ้านอยู่กับเพื่อนบ้านอยู่กับพี่น้อง,อย,อ,งอยู่กับวงญาตินี่นะคนเหล่านั้นรังเกียจเราหมดเลยแล้วพี่น้องสังคมหน้าอยู่ไหมล่ะ แล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะ,จะยังไงจะต่อไปในสังคมเนี่ยคนในสังคมคนรอบข้างเนี่เกลียดเราหมดเลยลุวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทําลายชีวิตเราทั้งนั้นเลยพี่น้องเลิอกอิจฉาซะพี่น้องเพราะว่าสิประเด็นที่บอกกับพี่น้องไปในวันนี้มันเป็นประเด็นที่จะทําให้ชีวิตย่อยยับนี่แหละคือผลที่เราอิจฉาเขาเราได้สิ่งต่างๆล่นนี้ที่มันจะทําให้ชีวิตของเรานั้นอัะยศอดสูที่สุดนะครับ Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.